ไม่ใช่เลยโอ้โหไม่เอาเหมือนเมื่อวานนะไม่เป็นไรร้องเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องจับหัวด้วยนะเนี่ยค่ะเขาหันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายไหมสบายไหมสวัสดีค่ะเราไม่ได้ทำคลิปกันนานแล้วเนาะตั้งแต่หูนานมากละตั้งแต่น้องเลฉีดวัคซีนแบบ 4-5 เดือนแล้วก็คลิปนี้ที่เรามาทำเพราะว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วก็หนึ่งในเหตุการณ์นึงที่เราอยากเหมือนแบบมาแชร์ให้ทุกคนให้ทุกคนรู้แล้วก็ระวังตัวเนาะเหตุการณ์นั้นก็คือ ISB ใช่ค่ะน้องเลติด ISB ตอนประมาณ7เดือนเกือบ8เดือนละถามว่าติดมาจากไหนไม่รู้เนาะมันใกล้เคียงสุดน่าจะเอาลูกไปตรวจมั้ยหมายถึงว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่คือมันมีประมาณ 2-3 เหตุการณ์ที่เราเดาว่าน่าจะเราเดาว่าน่าจะแบบทําให้น้องเลติดเหตุการณ์แรกก็คือ1ตอนที่เอาน้องเลไปเช็คอัพที่โรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยก็คือเด็กเยอะมากแล้วเราก็เข้าไปรอนานเราก็เลยคิดว่าถ้าติดอาจจะติดจากเด็กในนั้นที่เขาเป็น ISP อยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีเด็กที่เป็น ISP ไปตรวจก็อาจจะติดตอนนั้นกับเหตุการณ์ที่2ก็คือก่อนหน้าที่น้องเลจะเป็นน่ะตัวแม่กับตัวพ่อมีอาการเหมือนแบบไอๆแบบเหมือนจะป่วยเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่า ISB สําหรับผู้ใหญ่อ่ะมันเป็นเหมือนหวัดธรรมดาแต่สําหรับเด็กอ่ะมันคือมันจะหนักกว่าอันนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่สงสัยกับเหตุการณ์ที่3ก็คือก่อนหน้านั้นเรามีไปเที่ยวพัทยาแต่คือน้องเลมีน้ํามูกมีอะไรอย่างงี้แล้วนะแล้วเราไปเที่ยวพัทยาแล้วห้องที่เราพักอ่ะมีกลิ่นบุหรี่แล้วกลิ่นบุหรี่กับเด็กอ่ะคือต่อให้มันไม่ใช่ควันบุหรี่ที่ก็ตามไม่ใช่อะไรที่ติดเสื้อเรามาก็ตามแต่ว่ากลิ่นแค่กลิ่นที่มันอยู่ในอากาศในอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นแบบควันบุหรี่มือสามอ่ะมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันในเด็กที่เล็กๆมากๆก็เลยมี3เหตุการณ์เนี่ยที่เราไม่แน่ใจแต่บุหรี่ไม่น่าเป็น ISB มั้ยลองเสิร์ชดูมีเขาบอกเหมือนกันว่าสําหรับเด็กเลยอ่ะก็คือเสียงก็เลยมี3อย่างเนี้ยที่เราสงสัยแต่เราไม่รู้จริงๆว่าเป็นเพราะอะไรก็อาการน้องเลเริ่มแรกเป็นยังไงน้ำมูกใช่น้ำมูกเยอะมากคือเขามีน้ำมูกเยอะมาก่อนหน้าแล้วแต่เราก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่เหมือนแบบอาการทั่วไปของลองโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ดูดออกเราเฉยๆใช้ทุกอย่างแดงดูดออกจนกระทั่งผ่านไปประมาณ3วันมั้งมันรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคพาน้องเลไปโรงพยาบาลดีกว่าตอนนั้นตั้งใจว่าจะไปแค่อะไรก็ไปตรวจน้ำมูกนะว่าเขาเป็นอะไรเป็นหวัดหรือเป็นอะไรจะเผื่อจะได้ยามาใช่คือตั้งใจไปโรงพยาบาลเพื่อไปขอยาลดน้ำมูกตัวที่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวที่จะได้แบบเขาจะได้นอนสบายๆเพราะสงสารเขาเนาะเขานอนหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยคุณหมอห้องฉุกเฉินเนาะตอนนั้นเราไปกันตอนเย็นละคุณหมอห้องฉุกเฉินก็ขอน้องเลขอสวอปน้องเลแล้วก็ไปตรวจรอผลตรวจประมาณ40วัดไข้ก่อนอ๋อใช่ตอนแรกวัดไข้ก่อนแล้วน้องเล่ก็ปกติดีคือเราจับตัวน้องเล่ก็ไม่ร้อนนะแล้วก็วัดเราพี่พยาบาลก็วัดไข้วัดครั้งแรกได้38วัดครั้งต่อไปเหลือ37วัดอีกครั้งนึง38อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบโอเคคุณหมอก็บอกว่าเราเอาค่าที่สูงที่สุดละกันก็เลยโอเคน้องเล่โดนเช็ดตัวจ้ะก็ฉี่ใส่พี่พยาบาลด้วยตลกมากเลยต้องให้สงสารมากตอนเช็ดตัวใช่คือเวลาเช็ดตัวเด็กอ่ะเขาจะไม่ได้แค่แบบปื้ดนะคือเขาจะแก้ผ้าเด็กทั้งหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนแทบสะอาดน้ำเลยเอากะละมังมาเอาน้ำเย็นๆมาเอาผ้าโปะจักรแล้โปะหัวอะไรเงี้ยแล้วก็เช็ดจนกว่าไข้มันจะลงแล้วมันต้องเช็ดแรงนะใช่เช็ดย้อนรูขุมขนเงี้ยแรงประมาณแบบ10-15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ร้องไห้แต่อันเนี้ยเราชินแหละเพราะว่าโดนบ่อยน้องเลโดนบ่อยแล้วก็สวอปแล้วก็รอผลกันแล้วก็นั่นแหละหลับในห้องตรวจอะไรก็คือน่ารักมากเลยนะทั้งหมอทั้งพี่พยาบาลรอผล40นาทีเลยนะใช่เพราะมันนานเขาก็เลยให้น้องเลนอนรอในห้องตรวจสุดท้ายก็คือ positive ค่ะ ISB ก็ช็อกกันไปแบบอึ้งเลยเพราะว่าทุกคนเนาะถ้าได้ยิน ISB คือมันเป็นโรคที่หนักมากอะไรเงี้ยสำหรับเด็กแล้วก็วิธีการรักษาก็คือน่าสงสารเพราะมันต้องซักชั่นเสมหะอะไรอย่างเงี้ยออกมาเนาะแต่ว่าก็
คุณหมอเขาบอกว่าเอ้ยใจเย็นๆมันก็ไม่ได้หนักต้องเป็นหนักอย่างนั้นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือน้องเลไม่ได้มีอาการอะไรมากก็คือกลับบ้านไปดูอาการก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็จะทำนัดมา follow up กับหมอที่เป็นประจำตัวน้องเลเนาะเป็นคุณป้าหมออีกทีนึงเราเอายาไปทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็กลับบ้านมาแล้วเราก็ทานยานูนีนั่นแล้วอีก2วันก็ไป follow up กับป้าหมออะไรอย่างเงี้ยกินได้เหมือนปกติเลยใช่ไหมคะค่ะหมอก็หมอดูคอหน่อยนะคะไหนดูอาปากนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะก็ถึงอาจจะเริ่มเยอะขึ้นช่วงวันสองวันเนี่ยค่ะก็วันนี้เดี๋ยวค้นแล้วก็เมื่อวานดูดเสมหะด้วยเนาะมันก็ทำแบบเมื่อวานเลยนะคะแต่ถ้าไอมากคุณแม่ต้องมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลคือวันนี้ค่ะ4-5-6แต่ยังไม่พยายามอยู่ใช่ไหมคะกลัวเขามาติดเพิ่มเติมอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไอมากต้องไอประมาณไหนคะพ่อหมอก็ไอทุกอันก็คือถ้าไอทุกชั่วโมงแล้วก็กินได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มาค่ะไอทุกชั่วโมงถึงหนึ่งครั้งในชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่เราก็จะไอแบบติดๆกันไม่ใช่ไอแค่ครั้งเดียวค่ะจะไอแบบโขกๆค่ะค่ะนะคะได้ค่ะถ้าเกิดเขาไอแบบทีติดกันทุก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุก5นาทีนี่หนักเลยต้องเอาแค่ทุกชั่วโมงก็ประมาณดีกว่าแบบไอ้ติดกันแล้วก็หยุดในชั่วโมงนึงใช่ไอ้ทุกชั่วโมงเลยจะต้องทุกชั่วโมงจะต้องมีการไอเลยนี่ไอ้ทุกชั่วโมงเลยมั้ยคะอ่ะตอนเช้ามาตอนแรกไอ้ทุกชั่วโมงค่ะแต่เดี๋ยวแม่ขอกลับไปดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เกิดว่าไอ้ทีค่ะบางกันนะคะเพราะว่าพอช่วงวันที่4ถึงวันที่6อะค่ะเสมหะจะยังเยอะขึ้นค่ะแต่วันนี้เสียงปอดยังโอเคเลยก็หมอให้พ่นแล้วก็ให้ล้างจมูกค่ะได้ค่ะที่มาอยู่โรงพยาบาลต้องทำอะไรบ้างก็จะต้องพ่นทุก4-6ชั่วโมงแล้วก็เขาก็จะดูดเสมหะเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็คือจะประเมินเกิดสมมติว่าไอทีขึ้นเขาอาจจะให้พ่นหรือให้ดูดทีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังพอไหวคือดูเท่าที่เสมหะดูตอนเนี้ยน่าจะยังโอเคอยู่ค่ะถ้าเกิดไปไอทุก15นาทีอย่างเงี้ยนี่มาเลยค่ะใช่ค่ะแต่ระหว่างนี้เลก็ล่าเริงปกติเนาะใช่ไม่เหมือนคนไม่เหมือนเด็กป่วยแค่มีน้ำมูกใช่คือแค่มีน้ำมูกที่มันน่ารำคาญแบบสำหรับแม่ด้วยก็สงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็พยายามโอเคดูดออกเอาลูกยางแดงดูดล้างจมูกตามเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนไปเจอก่อนวันนัดก็คือไม่มีอาการหนักใดๆจนกระทั่งไปเจอวันนัดก็คุณป้าหมอก็ตรวจก็ฟังปอดวันนั้นก็คือปอดยังดีทุกอย่างดีแต่ว่าน้ำมูกเยอะหนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดาว่าน่าจะมีเสมหะด้วยเหมือนกันก็เลยเรียบร้อยค่ะโดนดูดโดนพ่นยาก่อนแล้วก็ดูดยาที่พ่นนี่น่าจะเป็นยาที่เหมือนขยายหลอดลมอ่ะทำให้เหมือนแบบน้ำมูกอะไรเงี้ยมันดูดมาง่ายก็พ่นยาก่อน10-15นาทีซึ่งน้องเล่เคยโดนพ่นแล้วยานี้ตอนเป็นโควิดเราก็ไม่ได้อะไรเสร็จแล้วก็โดนดูดแต่ตอนดูดเนี่ยคือเป็นครั้งแรกเนาะมันก็บอกสงสารเด็กเพราะว่าเขาจะมีสายยางเส้นเล็กๆ2เส้นเส้นแรกจะเล็กกว่าไปทางจมูกปุ๊บใส่ลงมาเข้าไปลึกอ่ะลึกลงคอเลยเพราะว่าเขาใส่ใช่สายยางยาวประมาณเนี้ยแล้วคือลงคอมาแบบดูดหลังคออะไรอย่างนี้เลยจมูกข้างที่1จมูกข้างที่2ทำอย่างเงี้ย5นาทีพักแป๊บนึงให้น้องเลหายใจให้ออกซิเจนแล้วก็ทำอีกข้างนึงลงคอทั้ง2ข้างแล้วก็ไอ้สายยางอีกเส้นนึงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าหน่อยนึงอันนี้เข้าไปในปากแล้วก็ลงคอแล้วก็เนี่ยดูดวันแรกคืออู้หูแบบสงสารลูกก็สงสารนะคือน้องเล็ดตลอดการทำประมาณ20นาทีก็คือร้องหนักร้องตลอดเวลาแต่ว่าอะไรแต่ว่าน้ำมูกที่มันออกมาครั้งแรกอะคือเยอะมากแล้วคือมันสะใจมากเพราะอยู่ที่บ้านใช้ลูกยางแดงดูดมันไม่ค่อยออกแต่เนี้ยคือมันออกมาแบบมีแต่น้ำมูกอะทั้งที่เขาก็ฉีดน้ำเกลือตลอดเวลานะใส่ลิงก์ฉีดช่วยอะไรเงี้ยแต่คือมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าโชคดีที่น้องเล็ดอะยังเป็นน้ำมูกใสๆเหนียวๆมันยังไม่เขียวเพราะว่าถ้าเขียวมันคือติดแบคทีเรียอื่นๆแล้วเราเนี่ยคือความน่ากลัวของ ISV คือมันจะมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาได้ง่ายเพราะร่างกายอ่อนแออ่ะวันที่1ทั้งแรกป้าไม่ได้ดูใช่ป้าต้องดูไม่ได้หนีกลัวสงสารใช่ลูกร้องน่าสงสารมากเลยน่าสงสารเขาร้องแบบจะขาดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกครั้งที่2ไม่ได้ดูลูกทํา2วันติด
ปาไม่ได้ดูมาทำแล้วก็กลับบ้านใช่วันนั้นก็มาทำแล้วกลับบ้านปามาดูวันที่เขาแอดมิดคือวันนั้นก็คือเป็นมัมมี่กับพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็อีกวันนึงป้าหมอกระนัดมาก็คือทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันที่3 ป้าหมอฟังปอดแล้วแบบมันเหมือนเสมหะมันเริ่มจะลงไปในปอดแล้วนะแล้วก็วันนั้นน่ะคืนนั้นน่ะน้องเลมีไข้ด้วยเป็นวันที่3คือก่อนที่จะมาเจอป้าหมอน้องเลมีไข้ตอนประมาณตีอะไรตี3มาเลยประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยกลัวแล้วเราก็เลยรีบพาน้องเลไปโรงพยาบาลเลยแต่ว่าพอพาไปเสร็จปุ๊บเหมือนไข้ไม่สูงหรืออะไรสักอย่างนึงมั้งแล้วตอนนั้นไปอ่ะเหมือนไข้จะลดแล้วคือแค่กินยาลดไข้ไปก่อนเช็ดตัวไปก่อนแล้วกินยาลดไข้แล้วรีบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอว่ามันเป็นไข้ต่ำๆมันไม่น่าจะมีอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าเราก็ต้องมาเช็คอัพกับป้าหมออยู่แล้วก็เลยกลับบ้านใช่คุณหมอก็เลยไล่กลับบ้านก็โอเคกลับบ้านมา 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ไปใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะก็คือวันนั้นก็คือคุณป้าหมอที่เป็นคุณหมอประจําตัวน้องเลก็ขอให้แอดมิดไปเลยป้าหมอบอกถึงเวลาละใช่ถึงเวลาคือมามีก็ยื้อเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกนอนโรงพยาบาลเพราะอะไรหนึ่งคือมันจะติดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นได้เนาะกับสองก็คือน้องเล็กปกติดีทุกอย่างกินนมดีไส้ถ่ายดีไม่มีไข้คือมีแค่น้ำมูกอย่างเดียวล่าเริงใช่ล่าเริงซนแล้วคือการที่เอาเด็กซนล่าเริงอ่ะไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็เตียงแค่3.5 ฟุตอะไรเงี้ยใส่น้ำเกลือแล้วก็ใส่น้ำเกลือคือมันน่าสงสารเราก็เลยเหมือนบอกโอเคถ้ามันยังไม่จําเป็นเราขอเอาน้องกลับมาเล่นที่บ้านแล้วเราก็จะพยายามดูพยายามวัดไข้พยายามอะไรตลอดเวลาเงี้ยซึ่งก็ยื้อมาได้ประมาณ3วัน3 4 5วันอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเราก็คือต้องแอดมิดใส่ให้แอดมิดเลยค่ะแอดมิดเนาะค่ะเดี๋ยวให้พ่นให้ดูแล้วก็ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เจาะเลือดให้น้ำเกลือทำครบเลยค่ะก็วันที่แอดมิดก็ยังไม่มีอาการอะไรดิอะไรอยู่น้ำเกลือเลยไหมยังเจาะตอนเย็นนั้นใช่ก็ปกติเนาะก็ตรวจเลือดทั่วไปแล้วก็พี่พยาบาลพยายามแปะฉี่ซึ่งก็แปะไม่ค่อยได้เพราะน้องเล็กอึใส่ตลอดเนาะเด็กผู้หญิงมันจะแปะยากนิดนึงแปะฉี่คือการแปะเพื่อเก็บน้ำฉี่ไปตรวจใช่เพราะมีเม็ดเลือดขาวไหมมีอะไรไหมแบบคือมันจะเป็นโรคอื่นๆไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนบ่ายป้าหมอก็มาบอกผลเลือดว่าเขาก็เจอเหมือนแบบเป็นแบคทีเรียตัวนึงนะแต่ว่าเขากำลังตรวจอยู่ว่ามันใช่ตัวร้ายไหมอะไรเงี้ยที่ทำให้น้องเล็กเป็นไข้เมื่อคืนก่อนแล้วก็เนี่ยแหละเราก็อยู่โรงพยาบาลกันวันแรกก็ไม่มีอะไรปกติดีวันที่2มั้งที่น้องเล็กเริ่มมีไข้เป็นคืนที่2ที่น้องเล่เริ่มมีไข้และไข้สูงแล้วก็เหมือนเดิมก็คือว่าป้าหมอจะยังไม่ได้ให้ยาลดไข้สูงสําหรับเด็กก็คือจะให้แต่ยาลดไข้ทั่วไปไอ้น้ําสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เหมือนจะเอาไม่อยู่เลยพอมีไข้งองใหญ่มากใช่แล้วก็ใช่ค่ะคืนนั้นก็คือโดนพี่พยาบาลจับอาบน้ำตั้งแต่ตอนตีอะไรสักอย่างนึงเลยแต่ว่าพอตอนเช้าก็โชคดีที่ไข้มันเริ่มลดลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้โหดเหมือนตอนที่เป็นโควิดเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องตอนเป็นโควิดอีกคลิปนึงมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเพราะป้าหมอมาตรวจแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็เหมือนบอกก็โอเคแล้วนี่ไข้ก็ลดลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูอาการไปแต่ว่าป้าหมอก็อนุมัติให้แล้วนะถ้าเกิดว่ามันจะแบบต้องใช้ยาลดไข้สูงเนาะเราก็สบายใจจะได้แบบไม่ต้องทรมานมากแต่ว่าเราก็มีข่าวดีอย่างนึงก็คือแบคทีเรียที่เจอในเลือดน้องเล่อะในฉี่ฉี่ไม่ได้ตรวจสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เก็บแบคทีเรียที่เจอในเลือดน้องเล่เป็นตัวที่แบบจะเรียกว่าไงอะมันยาฆ่าเชื้อมันเอฟเฟกต์ใช่ฆ่าได้ยาฆ่าเชื้อเอฟเฟกต์ฆ่าได้แล้วก็สองไม่ใช่ตัวร้ายที่เขากังวลเนาะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยววันหลังเจอป้าหมอแล้วเดี๋ยวจะมาแปะไว้ข้างล่าง YouTube ให้ดูว่ามันคืออะไรยาฆ่าเชื้อมันเอาอยู่ใช่ก็เลยรอดใช่ยาฆ่าเชื้อเอาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวร้ายที่เขากังวลป้าหมอก็บอกแฮปปี้ยิ้มแล้วก็ฟังปอดน้องเลก็บอกโอเคปอดไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมแล้วก็วิธีการรักษาของน้องเลในการแอดมิททั้ง5วันของเราก็คือว่าน้องเลจะโดนพ่นยาเนาะพ่นยาทุก4ชั่วโมงวันละ4ครั้งวันละ4ครั้งครั้งละ6ชั่วโมงใช่แล้วก็พ่นยาเสร็จปุ๊บก่อนที่จะทําการแล้วก็จะโดนซักชั่นดูดเนาะคือทั้งดูดน้ํามูกดูดเสมหะทั้งจมูกทั้งปากเนี่ยวันละ2ครั้งห่างกัน12ชั่วโมงแล้วก็ก่อนที่จะซักชั่นดูดเนี่ย
ขาจะให้เป็นพ่นไอน้ำด้วยพ่นน้ำเกลือพ่นน้ำเกลือไอน้ำเพื่อที่จะทำให้เสมหะมันหายเหนียวเพราะต้องเล่นเหนียวมากเสมหะเหนียวมากวันที่สองเนี่ยก็มีประมาณนี้การรักษาก็คือทำอย่างเงี้ยวนไปพอวันที่สามก็คือต้องเล่นมีไข้แค่วันที่สองวันที่สามไม่มีไข้ละป้าหมอก็มาตรวจแล้วป้าหมอก็แบบดีนะแต่ว่าถ้าจะกลับบ้านเนี่ยถ้าจะกลับบ้านเนี่ยคือต้องกินได้ใช่ต้องกินได้1 2ก็คือเดี๋ยวเขาจะงดพ่นยารอบนึงแล้วตอนเช้าป้าหมอมาตรวจถ้าโอเคจะให้กลับบ้านแต่ถ้าไม่โอเคต้องอยู่ต่อเราก็โอเคแล้วก็ถอดสายน้ำเกลือไปปุ๊บแล้วก็พยายามป้อนนมป้อนนมเลยสรุปตอนเช้า เป็นไงก็มีเสลดใช่คือปอดก็ยังมีเสลดอยู่ว่าหมอฟังแล้วก็โอ้ไม่ได้ค่ะคุณพ่อนอนก็น่าสงสารนะนอนเขาหายใจไม่ค่อยออกนอนแล้วแบบบางทีอ้าปากหายใจอ่ะใช่อ้าปากหายใจแล้วก็จะยุบพิกตลอดเวลาคือไม่สามารถหยับหลับนอนไม่ได้ยาวๆเขางองไงเขาจะต้องแบบมีคนอยู่ข้างๆต้องมีใครสัมผัสตัวเขาตลอดอะไรเงี้ยไม่เขานอนไม่ได้บางทีให้หลับหน้าอกเราเลยเขาถึงจะได้นอนใช่ก็เลยบางทีจะได้นอนจะหลับหน่อยพยาบาลเข้ามาตรวจพยาบาลเข้ามาทุกชั่วโมงมั้งทุกชั่วโมงเพราะว่าการ RSV เนี่ยที่น่ากลัวเลยก็คือออกซิเจนมันจะต่ำจะหลับดีอยู่ละเข้ามาตรวจเนี่ยละตรวจอุณหภูมิตรวจความดันตรวจไข้ตรวจออกซิเจนแล้วตอน4:00ก็ต้องมาพ่นยาพ่นยาสบายก็ต้องปลุกขึ้นมามาใส่พ่นยาบางทีบางวันก็พ่นยาเสร็จเขาก็ตาสว่างคราวนี้ก็อยู่เล่นตอนเช้าอันนั้นคือกับป๊าคือหน้าป๊าคือซิมโบลของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าเห็นหน้าป๊าเขาก็จะเล่นก็เป็นอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันที่ประมาณวันที่4มั้งน้องเลก็คือด้วยความที่เด็กมันไม่มีไข้แล้วเขาก็แบบยังไงอะยังล่าเริงสดใสแล้วก็ซนอยู่อะไรเงี้ยเล่นอะไรไม่รู้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องที่เขาติดกับน้ำเกลือเครื่องให้อะไรสักอย่างนึงทางหลอดเลือดดำอะไรอย่างเงี้ยร้องไม่หยุดเราก็เลยเรียกพยาบาลมาพยาบาลก็แบบโอ้มีปัญหาแล้วเข็มจ่อน้ำเกลือน่าจะมีปัญหาเขาแกมาดูโอ้มีเลือดกลางอยู่เลยก็คือว่าเข็มน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วน้องเลชอบมือตีอ่ะมือที่ใส่น้ำเกลือเขาชอบตีเล่นตีนู่นตีนี่คือความจริงเขาตีทุกมือแหละเด็กเนาะเขาจะชอบตีนู่นตีนี่เกาะนู่นเกาะนี่ก็เลยโอเคก็คือเราพยาบาลก็นับว่าอ๋อมัน4วันแล้วที่น้องใส่น้ำเกลือคือความจริงถ้าครบ4วันเขาก็ต้องเปลี่ยนรูใหม่ไม่งั้นรูเดิมมันก็จะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลก็อ๋อสงสัยน้องรู้เวลาน้องออกตัวเองก็เลยเรียบร้อยก็ถอดไปแล้วก็รอคืนนั้นก็เลยก็คือน้องเลก็ฟรีค่ะไล่ใส่น้ำเกลือนอนได้ดีเล่นได้เต็มที่แล้วก็ดูตอนเช้าว่าหมอมาตรวจอีกทีนึงพอป้าหมอมาตรวจแล้วแบบโอเคแบบเหมือนเสมหะมันเริ่มน้อยลงปอดมันฟังเสียงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเลก็คือยังทานไม่ได้เยอะเท่ามาตรฐานนะปกติแบบวันละ24-32ออนเนี่ยไม่ได้นะแต่ป้าหมอก็แบบเอาสักครึ่งนึงก็พออะไรอย่างเงี้ยเอาสักแบบ12ออนก็พอพยายามป้อนคือช่วงที่เขาไปไอซ์วีอ่ะมีสิ่งนึงที่ต่างไปจากเดิมก็คือเขาจะไม่ค่อยยอมทานนมไม่ทานเลยไม่เอาเลยปัดทิ้งตลอดทุกคนก็เลยเข้าใจว่าเพราะเขามีเสมหะที่คอเนาะแล้วก็อย่างบางทีป้อนเขาได้นะแต่ว่าอาเจียนออกมาอาเจียนออกมาหมดออกมาเป็นเสมหะเลยเหนียวมากแบบคือซักไม่ออกอ่ะจะต้องแบบแช่น้ำยาแล้วก็ต้องลวกน้ำร้อนอะไรเงี้ยผ้าที่เอาแบบเช็ดน่ะคือเป็นเราก็เลยเข้าใจเขาว่าโอเคเขาทานไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามป้อนนะอะไรเงี้ยก็คือทำทุกวิถีทางให้น้ำเกลือก่อนล้างคอก่อนแล้วก็ค่อยป้อนนมอะไรเงี้ยกล่อมหลับปอดแล้วก็พอเขาหลับไปแป๊บนึงแล้วก็ป้อนนมเขาก็จะพยายามดูดพยายามกลืนอะไรของเขาไปก็พอวันนั้นพอวันที่เรารู้แล้วว่าน้องเลยไม่มีน้ำเกลือแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวก็คือเด็ก ISV เนี่ยจะขาดน้ำเนื่องจากเขาทานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามป้อนกันวันที่4ก็ป้อนได้ครึ่งหนึ่งของปกติซึ่งโอเคป้าหมอแฮปปี้แหละก็เลยเราก็เลยได้กลับบ้านกันวันที่5เนาะเมื่อคืนนอนดีมากเมื่อคืนนอนดีมากเก่งค่ะ RSV ขนาดนี้ป้าหมอก็ดีใจแล้วเฮ้ยกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมนี่ทำไมน่ารักจังเลยกลับบ้านแล้วเนาะจำได้ไหมเนี่ยพี่ดูดน้ำมูกผมเมื่อคืนอุ้ยคุณพ่อยืมก่อนได้ไหมครับแป๊บนึงเขาไปให้เพื่อนดูขโมยเลยยืมไปนี่ไหมคะน้องเลได้บายก่อนบายบาย
บ๊ายบายโอ้ดีใจดีใจขอบคุณนะสรุปก็คืออยู่โรงพยาบาลตอนแรกวันที่4พ่อหมอบอกอาจจะได้กลับแล้วแหละเราก็ดีใจแล้วแหละพอตอนเช้ามาพ่อหมอตรวจแล้วยังมีอยู่อ่ะใช่พ่อหมอบอกขออีกคืนนึงแล้วกันคืนอืมแล้วโอเคว่าหมอเห็นว่าอะไรดีก็ตามนั้นไม่เป็นไรใช่ก็เลยเราก็เลยเนี่ยแหละเป็นอยู่โรงพยาบาล5วันเป็น ISV ค่ะส่วนพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็ยังมีน้ำมูกอยู่เนาะแล้วก็หนึ่งในบริษัทประกันเรามีประกันให้น้องเลย3ตัวหนึ่งในบริษัทประกันเนี่ยเขาก็มีเป็นคล้ายๆว่าเป็นสิทธิพิเศษอันนี้ของบริษัทอะไรพูดได้ใช่ไหมไออันนี้เป็นของอาริแอนค่ะหนึ่งในนั้นส่วนอีกสองตัวเดี๋ยวค่อยมาเฉลยอาริแอนเขาก็จะมีบริการพิเศษคือมีผู้ช่วยพยาบาลหรือนักกายภาพมาดูแลคนป่วยเนาะหลังกลับบ้านจากแอดมิดก็ของน้องเลเนี่ยก็คือได้สิทธิ์เป็นพี่ผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลน้องเลก็คือมาคอยล้างจมูกคอยเคาะปอดเพราะเสมหะมันจะอยู่ในปอดแล้วก็ต้องเคาะๆๆออกมาคอยเคาะปอดคอยป้อนยาอะไรอย่างเงี้ยให้5วันที่บ้านก็เลยพอกลับมาบ้านปุ๊บวันที่2พี่พยาบาลก็มาแล้วก็มาช่วยเคาะให้แล้วก็การทําที่บ้านก็คือเหมือนเดิมล้างจมูกเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานยาเช้าเย็นแต่เลก็ยังมีเสมหะอยู่นะกลับมามีเยอะจนก็ยังกังวลเลยว่าตอนเช้าจะต้องพากลับไปดูดมั้ยเนี่ยใช่เพราะเค้านอนไม่ค่อยได้อ่ะใช่แต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือไม่มีไข้ไม่มีไข้1แล้วก็2ก็คือทุกคนพยายามช่วยนะทุกคนพยายามป้อนนมน้องเลอะไรเงี้ยจนในที่สุดมันมาถึงวันละ24ออนได้ก็คือมินิมัมได้อะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคมันก็เลยอย่างน้อยน้องเลไม่ขาดน้ําแล้วแล้วก็เรื่องเสมหะเรื่องน้ํามูกก็คือโอเคก็พ่นเอาเช้าเย็นดูดเอาอะไรเงี้ยจนกระทั่งผ่านไป4วันแล้วก็พาน้องเลไปเช็คอัพตามนัดคุณหมอเนาะคุณหมอก็ฟังปอดก็บอกโอ้ดีมากคุณหมอแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยน้ำมูกมีนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ทานยาที่มีเนาะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทานนมได้ก็โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรก็จบก็เรียบร้อยวันที่เช็คอัพเราก็ไปมันตรงกับวันที่ต้องไปตรวจใช่มันใกล้ๆก็เลยรวบก็เลยไปฉีดวัคซีนตอนอายุ8เดือนด้วยใช่เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็แล้วพ่อหมอก็บอกข่าวดีนิดหน่อยว่าเลฟันเริ่มมาแล้วใช่ตื่นเต้นมากมันจะเริ่มเห็นเป็นแข็งๆละมีขาวๆนิดๆอะไรเงี้ยใช่ก็เดือนหน้าก็ครบ9เดือนก็มีทำนัดหมอฟันนัดหมอฟันครั้งแรกนึกไม่ออกเลยว่าเด็กตัวกระติ้วหนึ่งตอนเลจะเริ่มแบบอินทรีย์กับเรามากขึ้นเริ่มบ่ายๆเราได้เริ่มอะไรเงี้ยรอใช่ก็ตื่นเต้นกับพัฒนาการลูกที่จะเกิดขึ้นเนาะส่วนน้ำหนักก็คือเท่าเดิมก็คือเอาอย่างดีที่มันไม่ลดไปกว่าเดิมน้ำหนักมันลดลงหน่อยตอนใช่มันเรียกว่าลดลงแหละเพราะจริงๆมันต้องเพิ่มทุกเดือนใช่ไหมใช่แล้วมันฟรีดอ่ะเพราะว่าป่วยเพราะว่าป่วยแต่ว่าป้าหมอก็โอเคไม่เป็นไรก็คือเข้าใจได้เนาะเด็กป่วยมันจะให้น้ำหนักขึ้นได้ยังไงใช่แล้วโอเคงั้นวันนี้ป้าหมออาจจะแค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวแล้วก็เดือนหน้ามาอีกเข็มนึงนะคะถ้าหมอฟันหรือยังนะคะอยากฟันหมอฟันยังไหมคะไม่ต้องรอฟันขึ้นก่อนเลยค่ะเดี๋ยวรอฟันขึ้นก่อนให้หน่อยได้ไหมคะว่าเริ่มขึ้นตุ่มใหญ่เนาะทานข้าว2มื้อนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์มีเนื้อปลาน้ำจืดปลาทะเลเห็ดแดงวันละฟองอาหารเริ่มหยาบขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เล่นเขาก็จะเริ่มคืบกระดึกกระดึกได้นะคะนั่งปล่อยมือนะคะอ๋อนานละนานกว่าเล่นจับเอแต่ยังไม่บายบายใช่ไหมคะยังเดือนหน้ามาโชว์ป้าหมอนะว่าหนูบายบายได้เออบายบายสมจุ๊บนะได้ป้าหมอฟังหน่อยนะคนเก่งคนเก่งโอเคปลอดดีมาป้าหมอดูคอหน่อยนะคนเก่งเอาปากนะคะโอเคเหมือนปากแน่นเลยนั่งเลยค
คอไม่แดงแล้วค่ะฟันขึ้นแล้วค่ะเฮ้ยฟันขึ้นแล้วค่ะขึ้นละแข็งละเดี๋ยวเดือนหน้าก็หอนัดหมอฟันได้ละค่ะไม่น่าทำไมกลับใหญ่เลยแข็งละได้แล้วก็ไม่สั่งยาฉีดวัคซีนเจอกันเดือนหน้าโอเคแต่ว่าต้องเลิกมือดึกแล้วหรือเปล่าคะก็ปกติถ้าเกิดว่าฟันขึ้นจะให้เลิกมือดึกแล้วฟันจะได้ไม่เสียค่ะโอเคค่ะโอ้เขากินหนักมากเลยเมื่อคืนไม่ถ้าช่วงนี้เพราะช่วงนี้เขามีสนามค่ะแล้วก็อ๋อน้ำก็คือยังเป็นหลังน้ำสุกหลังเนี้ยค่ะใช่ไม่เกินวันละออนเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ได้ค่ะออนสองออนก็ได้สองออนสองมื้อใช่ค่ะแล้วก็พวกน้ำผลไม้อันนี้ก็ปกติจะให้กินผลไม้สดคือไม่จะกินน้ำผลไม้ได้บ้างพอดีน้ำหนักพอดีมันจะไม่สบายก็เลยไปเดี๋ยวพยายามเอานมเยอะๆก่อนละกันนะคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพ่อหมอดูซิว่าเดือนหน้าน้ำหนักขึ้นไหมเพราะเดือนนี้เลยแป๊กไปเลยเลย7.2ก็เดิมค่ะเดี๋ยวตามดึกทีนึงค่ะก็คือน้ำเอาเป็นก็คือเป็นผลไม้ผลไม้สดใช่ใช่แล้วก็เอาเป็นนมเยอะหน่อยได้ค่ะได้สักพี่ผ้าอ่อนข้าวสองมือโอเคสมองเป็นไซแอลได้เปลี่ยนค่ะได้ว่าพี่ฉีดวัคซีนเจอกันเดือนหน้านะคะว้าฉีดวัคซีนกันไหนนะอุ้ยนอนอย่าไปไหนจะไปไหนพยาบาลขอจับหน่อยขอจับนิดนึงโอ้น้องเล่พี่กับคุณแม่จับมือขึ้นนะคะแป๊บเดียวจะเลยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วดีกว่าไปหายแล้วเสร็จแล้วโอ้น้ำตามาโอ้แม่จะมองแง่นิดหน่อยเสร็จแล้วนัดน้องอาเป็นหมอฟันแล้วก็อาจารย์เป็นคนฉีดวัคซีนโอเคไม่มันไปเลยค่ะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะคุณค่าเยอะนะคุณแม่จะมาแต่เช้าเหมือนเดิมได้เลยเดี๋ยวมาคิวแรกเลยอาจารย์เดิมเพลงก่อนดีกว่าอาจารย์เป็นคิวเยอะเพราะว่าป้าหมออยู่ถึงเที่ยงโอเคต้องรีบมา9โมงถึงเที่ยงได้ค่ะอันนี้ก็ไปแล้วเน่ก็ทำสรุปสั้นๆก่อนปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องค่ารักษาค่าอ๋อค่ารักษาที่แอดมิดใช่ไหมนอนโรงพยาบาลพระราม9คือดีที่เราสบายใจหน่อยเพราะว่าเราทำประกันไว้ทำไว้เยอะอยู่ก็เลยค่อนข้างสบายใจพอตอนให้กลับบ้านได้เราก็กลับบ้านสบายใจใช่อันนี้คือจะพูดว่าไงดีอะตอนทำประกันอะไม่มีใครอยากใช้หรอกอย่างเราตอนแรกอะเราทำประกันแค่ตัวเดียวเป็นวงเงินแบบธรรมดาด้วยไม่ได้แรงมากเพราะเราคิดว่าเออแค่ผ่อนหนักเป็นเบาก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอครั้งแรกที่แอดมิดโรงพยาบาลจริงๆอะเราถึงรู้ว่ามันไม่พอ คือเด็กอะไม่พอใช่เพราะเด็กไม่ว่าเป็นมากเป็นน้อยก็ต้องแอดมิดเพราะเขาบอกเลยเราไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรใช่อย่างน้อยๆต้องอยู่ในมือหมอเพื่อให้เขาดูว่าเป็นมากหรือเปล่าเป็นดูอาการใช่ก็เลยต้องสูงหน่อยคืออันแรกมันผ่อนหนักเป็นกลางไม่ได้เป็นเบาอะไรเงี้ยเป็นหนักจากหนักมากเป็นหนักน้อยพอกลับมาปุ๊บเราทำประกันเพิ่มอีก2ตัวเลย แล้วหลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่าดีจังเลยอ่ะคืออย่าใช้คำว่าคุ้มกับประกันนะใช้คำแค่ว่ามันทำให้เราสบายใจดีกว่าคืออย่างน้อยทำให้เราดูแลลูกได้เต็มที่โดยไม่ต้องมีเรื่องพะวงอ่ะใช่คือหมออยากจะทำนอนกี่คืนนอนเลยหมออยากจะให้ยาให้เลยทำให้ดีที่สุดไม่เป็นไรใช่เพราะว่าเรามีคนซัพพอร์ตให้เราแล้วใช่คือเวลาลูกป่วยอ่ะให้เรากังวลให้เราเครียดเป็นห่วงแค่เรื่องลูกพอไม่ใช่เป็นห่วงวีเงินจะพอไหมอันนั้นจะพอไหมอันนี้จะพอไหมอ่ะไม่งั้นมันประสาทกินตายอ่ะก็เลยรู้สึกว่าทำไปเถอะประกันถ้าไม่ใช้คือดีมากแต่ถ้าใช้เราจะรู้ว่าดีแล้วที่เราไม่ต้องกังวลหลายเรื่องก็ประมาณพระราม9นี่คือค่าห้องคืนนึงประมาณ12,000ใช่แต่ว่าต้อง
ดอกจันไว้ก่อนว่าเวลาที่เขาบอกค่าห้องอ่ะคือมันจะหมายถึงว่าเขาจะรวมค่าพยาบาลรวมค่าอาหารอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะแล้วก็แต่ว่าบริษัทประกันแต่ละอันอ่ะก็จะต่างกันบางบริษัทประกันอ่ะเขาก็บอกว่าอนุโลมให้เหมือนแบบแยกค่าพวกนี้กระจายออกมาได้แล้วก็เบิกได้ตามแคตตาล็อกของเขาซึ่งก็ประกัน3ตัวของเราก็คือ cover หมดเรียบร้อยค่ะตอนออกจากโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณ110,000ประมาณนี้15,000กว่าอะไรประมาณนั้นใช่15,000กว่าใช่ซึ่งเราไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทนึงก็คือพี่ก็คือเขาก็จะแบบแบ่งไปตามประกันแต่ละตัวเนาะเราก็จะบอกเขาว่าเราอยากใช้ประกันนี้ก่อนแล้วรอมาด้วยประกันนี้แล้วอันนี้เอาไว้สุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีผลต่อการต่อประกันในปีหน้าถ้าเกิดเราเบิกเยอะเขาก็อาจจะไม่ต่อให้เราอะไรเงี้ยเราก็ต้องวางแผนนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องประกันจบไปละเดี๋ยวเรื่องประกันก็เพราะว่าเราต้องทำเยอะป้าก็เลยตัดสินใจไปสอบเป็นตัวแทนขายประกันเพื่อที่จะมาทำให้ลูกทำให้ครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วไปทำให้ครอบครัวของนัดกับของป้าด้วยสุดท้ายก็ได้เป็นตัวแทนประกันโดยปริยายไม่เคยคิดจะเป็นเลยใช่ถ้าเกิดใครมีอะไรปรึกษามาปรึกษากันได้ฮะอินบ็อกซ์มาได้ใช่ยินดีป้าเป็นตัวแทนของ Allianz นะคะก็คือเป็นบริษัทประกันที่ให้สิทธิผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลน้องเล็กต่อที่บ้านเพราะว่าทำมาตั้งแต่คือทำอะไรนั้นมาตลอดอ่ะเราประทับใจเขามาตลอดอยู่กับเขามาตลอดก็เลยเหมือนใช่เหมือนความจริงป้าจะชอบป้าชอบอะไรนั้นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ซื้อประกันเลยตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราชอบวิ่งแล้วเขาก็จัดกิจกรรมไปวิ่งมาราธอนไปอะไรกับเขาเนี่ยแล้วพอไปก็ยิ่งประทับใจอะไรอย่างเงี้ยดีมากเขากิจกรรมเขาดีมากเนาะเมื่อก่อนเคลมประมาณปีละครั้งเพราะว่าท้องเสียบ่อยนอนแอดมิดโรงพยาบาลปีละครั้งใช่ก็คือเขาก็ดูแลหมดไม่ต้องจ่ายเดินตัวปิวออกจากโรงพยาบาลเหมือนครั้งนี้เหมือนกันก็เลยชอบยี่ห้อนี้ก็เลยไปเป็นตัวแทนของเรียนก็ประทับใจมาตลอดยังไม่เคยมีเรื่องอะไรนะไม่มีเลยใช่ความจริงแบบนี้ก็ทำแต่ว่าแบบนี้ทำสองตัวได้ทั้งประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยใช้ก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประกันชีวิตอย่าใช้เลยไม่หมายถึงประกันสุขภาพสิแต่กับป้ากับน้องเลยอ่ะคือรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยที่ป้ากับน้องเลยมีอะไรเงี้ยก็จบไปเรื่องประกันเนาะแล้วก็อ๋อมีทริคอีกอย่างนึงเวลาที่คนมีประกันหลายๆตัวแบบเราอะไรเงี้ยเราอยากรีบออกจากโรงพยาบาลเร็วๆให้แจ้งกับทางการเงินว่าขอรูดรอยค่ะรูดรอยก็คือเขาก็จะเอาบัตรเครดิตเราไปเนาะแล้วก็ไปแบบใช่ไปสแกนไว้ก่อนคือเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกคือเขาแค่เหมือนแบบไปยืนยันว่าถ้ามันมีค่าส่วนต่างอ่ะเราติดต่อเราไม่ได้เขาก็จะใช้ตรงนี้ในการรูดไปก่อนแต่ว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยก็ไม่เคยต้องแบบโดนรูดเลยว่าเพราะประกันเด็กอะเขาตรวจเยอะใช่ค่าใช้จ่ายสูงครับทำประกันเด็กเขาเลยต้องตรวจเยอะกว่าที่เป็นวันกว่าที่จะเคลมผ่านก็คือใช่ไม่งั้นอะพอแจ้งออกตอนเช้าอะบางทีได้ออกทุ่มสองทุ่มเลยนะใช่เพราะว่าเขาต้องตรวจนู่นตรวจนี่เนาะก็เข้าใจเขาได้แต่ว่ามันก็จะมีวิธีอะไรประมาณนี้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราอ่ะเสร็จแล้วเรามารีแคปกันดีกว่า ISV สิ่งที่ต้องระวังเนาะเอาเป็น preventive ก็คืออย่าเป็นเลยดีกว่าก็คืออย่าไปที่คนเยอะอันนี้หมายถึงทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ตัวคนที่เลี้ยงเนาะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็คือขนาดเราไม่ได้ไปที่คนเยอะเนาะเราไปห้างไปทำธุระเลยด้วยซ้ำเราก็คิดว่าถ้าเราติดอ่ะเราน่าจะติดมาจากที่ห้างเนี่ยแหละโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยนะช่วงฝนไอซ์บีระบาดฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวคือเราเกือบรอดแล้วเราเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ว่าไม่รอดเกมก่อนก็คืออย่าไปที่คนเยอะทั้งเราแล้วก็น้องเลอะไรเงี้ยสองอย่าไปที่แบบมีควันบุหรี่หรือใดๆก็ตามมันสามารถเป็นพาหะอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็สามก็คือคนที่ติดเชื้ออะไรเงี้ยมันเขาอยู่รอบตัวเราหมดอะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นไม่เป็นก็คือใส่หน้ากากตลอดแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็สุดท้ายเราก็คือกลับมาจากข้างนอกก็อาบน้ำก่อนเล่นกับลูกใช่ไม่ว่าจะไปไหนมาก็ตามแบบไปที่ไกลที่ไกลถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสัมผัสตัวคนอื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยกลับมาถึงคิดถึงลูกยังไงขึ้นไปอาบน้ําก่อนแป๊บเดียว15นาทีแล้วก็ลงมาเล่นกับลูกได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือการป้องกันส่วนวิธีการถ้าสงสัยว่าจะเป็นมันมีวิธีการสังเกตยังไงเนาะก็มันมีทั้งไอ
แต่จริงๆเขาบอกว่าปกติ RSV อ่ะไข้มาก่อนนะเออแต่ว่ามันมีหมดแต่เลยอ่ะนั้นไม่เป็นไข้ใช่ๆไข้เลยน่าจะมาจากแบคทีเรียอะไรสักอย่างใช่ซึ่งไม่ใช่ RSV ก็คือไข้สูงแต่คือไข้สูงเนี่ยคือง่ายคือไข้สูงน้ำมูกใช่ไข้สูงน้ำมูกเสมหะแล้วก็ไอคืออาการ3อันเนี้ยมันอะไรจะมาก่อนมาหลังก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอันนึงที่บางบ้านไม่มีซึมใช่ไม่กินนมเล่นแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากเลยที่บางบ้านอ่ะอาจจะไม่สามารถตรวจได้ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือออกซิเจนต่ําอันนี้ก็คือแนะนําว่าควรจะต้องลงทุนมากๆกับการซื้อเครื่องออกซิเจนดีๆไว้ที่บ้านและซื้อเทอร์โมมิเตอร์ดีๆที่บริษัทเขาจริงครับเทอร์โมมิเตอร์นี่แบบเอาไว้ที่บ้านจริงเลยอ่ะมันของไม่ดีมันจะเบี่ยงมากเลยอ่ะเพราะว่า2ครั้งติดกันอุณหภูมิก็ต่างกันใช่ซื้อของยี่ห้อดีๆไปเลยแล้วก็ถามเขาด้วยว่าสามารถส่งไปคาลิเบทได้ไหมเพราะอุปกรณ์ดิจิตอลทุกอย่างเนาะมันใช้แล้วมันจะมีการหย่อนยานบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันคาลิเบทได้ก็โอเคก็เนี่ยแหละคืออาการเบื้องต้นที่สังเกตส่วนการรักษาเด็กแต่ละคนต่างกันไปเนาะอย่างน้องเลอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาไม่ได้เป็นหนักก็คือแค่ไปดูดวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งแล้ววันที่ไปดูดอ่ะก็เจอน้องที่ไม่ได้เป็นหนักเหมือนกันแต่ว่าเขามาดูดแล้ว10วันอะไรเงี้ยแล้ววันที่10ถึงแอดมิดคือเป็นแม่คงช้ำใจโอ้โหเชื่อว่าพวกทุกคนแบบเวลาเห็นลูกโดนซักชั่นอ่ะปวดใจทุกคนใช่เขาร้องใจจะขาดอ่ะใช้คำนี้ได้เลยคือมันต้องโดนห่อหนักมากเลยใช่ห่อเป็นดักแด้เลยนะเป็นผ้าเป็นกระดานของเขาเนาะแล้วก็ห่อแล้วก็พยาบาลคนนึงกดหน้าให้หันเอียงไปข้างนึงอะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็คือใส่ไอ้เครื่องเนี้ยถึงจะมีคนบอกว่าไม่เจ็บอะไรเงี้ยแต่ถามเราก็คือแบบดูทีไรเขาน้ำตาไหลอ่ะใช่มันก็ไม่ได้แบบมันคงไม่สบายอ่ะแล้วนี่ก็คือร้องจนไม่มีเสียงก็นั่นแหละอย่าเกิดเลยดีกว่านะแต่ถ้าเกิดก็คือสังเกตอาการอย่างนี้แล้วก็การรักษามีอย่างนี้ไม่แน่ใจอะไรไปหาหมอก่อนอย่าพยายามซื้อยาเองใช่สำคัญมากเพราะเด็กไปหาหมอดีกว่าใช่เขาบอกเราอะไรเราไม่ได้แล้วก็ยาที่กินที่บ้านเนาะในการรักษาแล้วก็กินที่โรงพยาบาลด้วยหลักๆก็คือจะมีซิงคูแลจะเป็นซองสีขาวแล้วก็เป็นผงสีขาวผสมน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนใส่ไซลินป้อนแล้วก็ยาแก้ละลายเสมหะแก้ไอเป็นยาขวดสีแดงๆเหมือนกันแล้วก็ยาลดไข้กินตามอาการแล้วก็บางคนได้ยาฆ่าเชื้อแล้วไถ่เหลวอะไรเงี้ยก็จะมียาแก้ท้องเสียมาด้วยน้องเล็กก็จะโดนประมาณเนี้ยแล้วก็โดนยาประมาณนี้มา2อาทิตย์แล้วน้องเล็กเป็นคนกินยายากมาก ไม่รู้ว่าเป็นเด็กทุกคนหรือเปล่านะแต่เล็กไม่ชอบกินยามากๆเลยน่าจะทุกคนไม่ชอบเลยก็ทรมานใช่ก็คือตอนอยู่โรงพยาบาลก็คือจะทําทุกอย่างทีเดียวคือพ่นยาทีเดียวพ่นน้ําเกลือทีเดียวแล้วก็ซักชั่นทีเดียวเสร็จแล้วค่อยกินยาก็คือนั่นแหละใน1ชั่วโมงนั้นก็คือร้องไปเต็มที่เลยจ้ะลูกแล้วก็หลับสลบไปเลยนี่ก็คือวิธีการป้องกันการสังเกตอาการการรักษาเนาะแล้วก็พอกลับมาอยู่บ้านก็นั่นแหละล้างจมูกเช้าเย็นตามอาการเนาะทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้เขานอนเยอะๆให้เขาทานเยอะๆร่างกายเขาก็จะฟื้นฟูเองอย่างน้องเลตอนนี้กลับมาอยู่บ้านกี่วันแล้วอะออกจากโรงพยาบาลวันอังคารเนาะประมาณวันนี้วันใช่วันที่3จะวันที่4แล้วก็ตอนนี้อาการหายเกือบ 100% แล้วยังมีเสมหะบ้างใช่ยังมีเสมหะบ้างนิดนึงแต่พอทานนมทานอะไรไปมันก็ลงไปแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราไม่ได้ล้างจมูกน้องเลเพราะว่าเมื่อวานล้างแล้วมันมีแต่น้ําเกลือออกมาแทบไม่มีน้ํามูกเลยเราก็เลยแบบโอเคพอละมันยังไม่จําเป็นอาจจะล้างแค่ก่อนนอนครั้งเดียวพอประมาณนั้นจบ RSV ที่มาเล่าได้ยิ้มได้เพราะว่ามันผ่านไปแล้วเนาะจริงๆก่อนหน้า RSV เลเป็นโควิดก่อนเป็นโควิดแล้วก็หลังจากโควิดหายก็ต่อเลยหลังจากโควิดอาทิตย์นึงแล้วเป็น RSV ต่อเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องโควิดกันทีหลังใช่เพราะว่า RSV มันเพิ่งสดๆร้อนๆเลยมาทำไว้ก่อนแล้วที่ตอนนี้ยังพูดได้ดีอ่ะความจริงคือณช่วงเวลานั้นอ่ะช่วงเวลาที่น้องเลเป็นอ่ะเราแบบเครียดหนักมากนะคือเครียดหนักจริงๆแบบร้องไห้เลยจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรด้วยถ่ายเท่าที่นึกออกแต่ว่าแบบมันไม่มีกระจายจะมาถ่ายอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอนซักชั่นน่ะเค้าขอไม่ให้ถ่ายด้วย
จริงๆอยากจะถ่ายให้ดูเหมือนกันอยากถ่ายเก็บไว้เหมือนกันแต่ว่าเขาขอก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้แต่ทุกคนน่าจะนึกตามออกมีถ่ายอยู่มันมีแอบถ่ายอยู่เป็นภาพนิ่งอะไรนิดๆหน่อยๆใช่เดี๋ยวลงไว้ให้ดูใช่ปานี่คือน้ำตาไหลเลยนะตอนน้องเลร้องไห้อ่ะมันน่าสงสารมากจริงๆตอนซักชั่นมันน่าสงสารจริงใช่มามี่ไม่ได้ร้องไห้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมีเศร้าใจเฉยๆว่าทำไมลูกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้กับคือเรายืนดูอยู่ข้างๆอ่ะทำได้แค่แบบรูปตัวไม่เป็นไรนะทำได้แค่นั้นอ่ะเราช่วยอะไรไม่ได้เลยพูดว่าเขาบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำเสร็จปุ๊บพอเอามาอุ้มปุ๊บแป๊บเดียวก็หัวเราะเลยนะใช่คือเนี่ยแหละข้อดีของการเป็นเด็กแล้วมาโดนหัวเราะทั้งน้ำตาแบบติดอยู่ตามขนตาอะไรเงี้ยเล่นอะไรหัวเราะขนาดพยาบาลเพิ่งทำให้เขานะเขามองหน้าพยาบาลตลอดเขาก็เล่นพยาบาลขออุ้มเขาก็ให้อุ้มเล่นเด็กลืมง่ายใช่ข้อดีของการเป็นเด็กลืมง่ายเออแล้วก็เนี่ยแหละการที่ลูกป่วยสองโรคอ่ะมันมีก็น้ำหนักลดไปบอก3-4 โลอะไรเงี้ยตอนน้องเลเป็นไอซีคือมีแทบไม่อยากทานข้าวเนี่ยทานข้าววันละมื้อหรือบางวันไม่ทานเลยอะไรเงี้ยคือผอมพวบเพราะว่าไอซีเขาจะให้ชั่งน้ำหนักทุกวันเราชั่งทุกวันก็คือเอ๊ะทำไมน้ำหนักเขาจะให้แบบมีอุ้มน้องเลแล้วก็ชั่งเสร็จแล้ววางน้องเลแล้วมันมีก็ชั่งของน้องเลก็บอกเอ๊ะทำไมตอนอุ้มน้องเลแล้วน้ำหนักมันลดอ๋อไม่ใช่น้ำหนักน้องเลน้ำหนักมันมีลดก็นั่นแหละมันเป็นความเครียดความอะไรเนาะที่ตอนนั้นอะถ้าให้ตอนนั้นให้ออกมาพูดคงพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่พอตอนนี้มันผ่านมาแล้วน้องเลดีขึ้นแบบเกือบปกติแล้วมันก็เลยแบบคุยได้สบายสบายโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องโควิดกันโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย